มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จับมือองค์การส่วนพฤกษศาสตร์ลงนาม MOU พัฒนาศักยภาพด้านพฤกษศาสตร์และการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านพฤกษศาสตร์และการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชกับนายพรชัยหานยืนยงสกุลรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์โดยมีศาสตราจารย์ดร.ทวัชชัยสุภดิษฐ์รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และดร.ปิยะเกษตรสุขสถานผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ลงนามเป็นพยานเมื่อวันที่21เมษายน2565ที่ผ่านมาณห้องประชุมเขาหลวงอาคารสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดตั้งอุทยานพฤกษศาสตร์โดยกำหนดให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติภายในพื้นที่ประมาณ 1,350 ไร่โดยมุ่งเน้นการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชวงต่างๆรวมทั้งการจัดทำสวนสมุนไพรสวนรวบรวมพันธุ์กล้วยโดมกระบองเพชรและเรือนหม้อข้าวหม้อแกงลิงทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2,565 อุทยานพฤกษศาสตร์ได้รับการดำเนินการจัดทำสวนรวบรวมพันธุ์ไผ่และการจัดทำโรงเรือนแสดงกล้วยไม้และการจัดทำโรงเรือนรวบรวมพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆควบคู่ไปกับการจัดทำเส้นทางศึกษาพันธุ์ไม้และธรรมชาติในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับระบบนิเวศของพื้นที่อุทยานพฤกษศาสตร์ทั้งนี้ยังมีบริการที่พักห้องประชุมและลานกางเต็นท์ตามที่อุทยานพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับมีเจตจำนงที่จะพัฒนาอุทยานพฤกษศาสตร์แห่งนี้ให้เป็นอุทยานที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาภาคใต้ตอนบนนะครับแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนทั่วไปเราก็เลยต้องมีการลงนามความร่วมมือกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญคือองค์การสวนพฤกษศาสตร์เพื่อให้มาเรียนรู้กับพวกเราชาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าการพัฒนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์อย่างไรที่จะทำให้เกิดประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็เป็นการถ่ายทอดทางวิชาการซึ่งกันและกันซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพวกเราชาวมหาวิทยาลัยและองค์การสุขศาสตร์ต่อไปในอนาคตอสพ.เป็นหน่วยงานสำคัญของประเทศมีภารกิจสำคัญในการบริหารกิจการด้านสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นสถาบันทางวิชาการด้านพืชที่รวบรวมพันธุ์พืชอย่างเป็นระบบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยการอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดการจัดแสดงการเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ให้แก่สาธารณชนเรื่องของต้นไม้นะฮะเป็นเรื่องของที่เราจะต้องสงวนและรักษาไว้เพราะเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติของเรานะฮะจะเห็นว่าการรักษาแล้วก็การที่จะดูแลให้เขามีความเจริญเติบโตแล้วก็มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยนะฮะต้องดูแลโดยอาศัยหลักวิชาการต่างๆนะฮะซึ่งเห็นว่าพืชพันธุ์ไม้ของทุกวันนี้ในประเทศไทยเรานะฮะที่สำคัญเนี่ยก็โดนคุกคามนะฮะแล้วก็โดนทำลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นโดยธรรมชาติโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเช่นไฟป่าอะไรต่างๆนะฮะก็จะทำให้มีความสำคัญลดลงไปแล้วก็เป็นการที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อประเทศชาติในระยะยาวนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของการอนุรักษ์ต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าต้องทำให้เกิดความยั่งยืนนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และอสพ.ตกลงร่วมมือกันที่จะพัฒนาหน่วยงานทั้งสองให้มีศักยภาพขั้นสูงทางด้านพฤกษศาสตร์และการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชอันจะทำให้เกิดความรู้และการต่อยอดองค์ความรู้ภายใต้หลักการพัฒนาบุคลากรงานวิจัยคุณภาพบัณฑิตและการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยบันทึกข้อตกลงนี้จะมีระยะเวลา5ปีนับตั้งแต่วันลงนามเป็นต้นไป